อนหน้านี้หมอชลน่านสีแก้วในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นพรรคผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็บอกนะฮะว่าถ้าจะมองเป็นเกมการเมืองก็ใช่นะฮะเพราะว่าหน้าที่ในการที่จะรักษาองค์ประชุมนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลบอกแบบนี้เพราะหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็บอกว่าไอ้เสียงที่มันขาดไปเนี่ยส.ส.ฝ่ายค้านนั่งอยู่นะแต่ไม่แสดงตัวไม่แสดงตนนะครับให้เป็นหน้าที่ของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนั้นเป็นผู้แสดงตัวแสดงตนก็เลยทำให้องค์ประชุมนั้นไม่ครบนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ล่มกันไปล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบอกมีการพูดคุยกับหมอชลน่านมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้วันนี้ลองไปฟังจากปากของทางด้านคุณนิโรธครับผมก็รับปากแล้วผมก็ลงไปคุยกับฝ่ายค้านวันนั้นพอดีเจอคุณหมอชลน่านแล้วก็ได้พูดคุยกันท่านบอกท่านยินดีที่จะเห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับที่จะช่วยกันผลักดันเรื่องของกรรมธิการที่ได้พิจารณาเสร็จแล้วให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติแล้วก็เริ่มดำเนินการเรื่องประชุมในเรื่องวันศุกร์ดังนั้นพอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบทางรัฐบาลก็มาต้อง200กว่าดังนั้นฝ่ายค้านก็มีแค่14เสียงคราวนี้เรื่ององค์ประชุมเนี่ยผมก็ไม่ถกเถียงนะครับว่าเป็นชุดความคิดที่ว่าจะเป็นองค์ประชุมของใครเป็นของรัฐบาลหรืออะไรผมว่าชุดความคิดอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าในส่วนตรงนี้ก็ไม่ทราบว่ามันมีเงาของใครทอดยาวมาถึงท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะปกติท่านก็เป็นคนละมุนนะครับจิตใจละมุนท่านเป็นนายแพทย์สูตินะครับต้องมีความละเอียดละอ่อนนะครับแต่ไม่ทราบว่ามีเงาของใครทอดยาวมาทับร่างท่านหรือเปล่าเข้าทรงก็เห็นคุณหมอท่านออกมาแถลงข่าวไม่ใช่หรอครับว่าท่านคงนึกได้อะว่าวันนั้นท่านคุยกับผมอย่างไรว่าเดี๋ยวสุขต่อไปท่านก็จะปฏิบัติให้ดีอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะก็มีการเน็บมีการแนมไปนิดหนึ่งนะว่าอ๋อนี่ฮะคุณหมอชลน่านเองเนี่ยปกติเนี่ยก็เป็นคนอ่อนละมุนเป็นหมอสูนะเป็นหมอสูนุ่มนวลแต่ว่าเวลานี้เนี่ยไม่รู้ว่าถูกใครเนี่ยสิงร่างอยู่หรือเปล่านะฮะเลยเปลี่ยนไปค่ะส่วนกรณีที่ถูกคุณวิโรจน์ครามไพบูลย์อาจารย์พิเศษธรรมศาสตร์เนี่ยครับมองว่าเหตุที่สภาล่มหลายครั้งเป็นเพราะว่าประธานวิปรัฐบาลก็คือคุณนิโรจน์เนี่ยไม่มีน้ำยาฟังคุณนิโรจน์ตอบเรื่องนี้ครับว่าตอบยังไงจริงๆถ้าพูดเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยของฝ่ายบริหารนะครับสภาล่มเนี่ยฝ่ายบริหารเขาก็ไม่ได้มีเสถียรภาพเขายังดีอยู่นะครับเพราะมันแยกอำนาจ3ฝ่ายใช่ไหมครับที่มันจะมีปัญหาก็คือสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นบ้านของส.ส.ทุกคนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านคิดถูกคิดผิดที่ท่านพูดเช่นนั้นคุณก็มองขึ้นความที่การพัฒนาบทบาทการทำหน้าที่ของท่านนะคะว่าไม่มีน้ำยาสารยาที่ดีพอไม่ลงลึกไม่เข้าถึงกันและกันก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันศุกร์เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วได้คุยกันแล้วลงลึกก็อย่างนะที่ผมคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านรับปากใช่ไหมครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าผมไม่มีน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำไมท่านรู้ก็ไม่รู้อาจารย์ท่านนั้นน่ะเพราะผมไม่ชอบกินน้ำยาอยู่แล้วผมชอบกินขนมจีนน้ำพริกเวลาท่านผมก็ดูรายการท่านนะครับผมก็เห็นว่าท่านวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็ดูแหลมคมดีนะครับแต่พอวิจารณ์เรื่องการเมืองผมว่าปากท่านจัดจ้านไปหน่อยนะครับนี่ฮะนะนี่ฮะพริกแซ่บๆหน่อยบอกว่าผมไม่ชอบน้ำยาผมชอบน้ำพริกค่ะนะฮะค่ะต้องบอกว่าในขณะที่การประชุมสภาล่มซ้ำซากเนี่ยนะคะก็มีส.ส.บางคนเนี่ยไปอภิปรายในสภาบอกว่าคือสาเหตุที่มันเกิดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าส.ส.เนี่ยไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประชุมทำให้มีการวางแผนหรือว่าการทำงานเนี่ยค่อนข้างผิดพลาดไปเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สุกิจอโถปกรณ์นะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาบอกว่าคือถ้าจะบอกว่าไม่มีการแจ้งกันล่วงหน้าแล้วเกิดปัญหาก็เข้าใจได้แต่ประเด็นนี้บอกว่าไม่ทราบล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการประชุมพิเศษเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็บอกว่าการประชุมเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่1ธันวาคม8ธันวาคมประธานรัฐสภาได้มีการเชิญทั้ง2ฝ่ายมาหารือวางแผนการประชุมเป็นไปไม่ได้ที่ส.ส.บางท่านจะไม่ได้ข้อมูลแล้วยังมีการส่งทั้งจดหมายยืนยันแล้วก็มี SMS แจ้งวันประชุมให้ทราบด้วยก็จะบอกว่าไม่ทราบก็คงเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะคะมีทั้งหมด4วันก็คือ21ธันวาคมแล้วก็เดี๋ยวจะมี22ธันวาคม23ธันวาคม24ธันวาคมก็จะเป็นการประชุมนัดพิเศษกันด้วยค่ะคือ
มันแปลกนะแปลกสองเรื่องคุณผู้ชมเรื่องแรกเนี่ยหนึ่งบอกว่าหน้าที่ในการแสดงตัวแสดงตนในการประชุมสภานั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลและถามว่าสสเนี่ยคือปัญหาที่ในการประชุมสภาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะ มันเป็นปัญหาของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสสทุกคนนั่นแหละคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่ทำหน้าที่ อย่าเข้าไปไอ้นี่แหละเปลืองภาษีประชาชนของจริงใช่เปลืองภาษีประเทศชาติของจริงนะฮะคุณไม่ประชุมคุณบอกเลยผมไม่เป็นแล้วสสไม่อยากประชุมกลับไปนอนอยู่บ้านถัดมาที่บอกว่าไม่รู้ว่ามีการนัดประชุมวันไหนบ้างอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะฮะค่ะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับคงไม่มีหรอกมั้งครับว่าอยู่ๆประธานชวนนัดประชุมตอนตีสามแล้ว9โมงเช้าต้องมาประชุมไอ้ตารางการประชุมสสการประชุมสภาเนี่ยมันต้องออกมาล่วงหน้าใช่หรือไม่เหมือนที่หมอสุกินบอกเนี่ยถูกต้องSMSก็ส่งจดหมายก็ส่งแล้วอ้างว่าไม่รู้จะมาเป็นทำไมครับเป็นสสเป็นเพื่ออะไรครับเปลืองภาษีประชาชนเป็นแล้วต้องทำหน้าที่หน้าที่นั้นก็คือ1คุณจะต้องดูแลสาธารณสุขดิบของพี่น้องประชาชน2หน้าที่อย่างนึงคือหน้าที่นิติบัญญัติก็คือการประชุมสภาการออกกฎหมายคุณต้องทำสภาล่มเนี่ยมันทำให้กฎหมายเนี่ยหลายฉบับเนี่ยนะครับคงค้างอยู่ในสภาเนี่ยใครรับผิดชอบล่ะครับถ้าทำไม่ได้อย่ามาเป็นฮะอย่ามาเป็นคุณไพศาลพืชมงคลครับอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีวันนี้เขียนเฟซบุ๊กเลยนะฮะบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยมี3ยุทธวิธีในการทำงานในสภาคือ1ทำให้สภาล่มค่ะ2อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติซึ่งรวมถึงการตั้งกระทู้และก็ยัตติด้วย3การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจทั้ง3ประการนี้เป็นยุทธวิธีหลักของฝ่ายค้านในการกำกับควบคุมรัฐบาลและในการขับไล่รัฐบาลคุณไพศาลบอกต่อนะครับว่าในช่วงนี้ฝ่ายค้านใช้ยุทธวิธีหลักคือทำให้สภาล่มและยื่นยัตติหรือกระทู้และปรากฏว่าทางฝ่ายค้านคือรัฐบาลเนี่ยครองเสียงข้างมากไม่สามารถที่จะให้สสรัฐบาลเนี่ยมาประชุมครบองค์ประชุมได้ไม่ส่งผู้แทนมาชี้แจงยัตติและไม่ส่งรัฐมนตรีมาตอบกระทู้จึงทำให้ฝ่ายค้านมีความชอบธรรมในการทำให้สภาล่มมากขึ้นแล้วบอกต่อนะครับการที่สภาล่มความรับผิดชอบหลักอยู่ที่รัฐบาลเพราะมีเสียงข้างมากถ้าฝ่ายรัฐบาลเข้าประชุมครบองค์ประชุมฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้การที่สภาล่มแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองสมรู้กับฝ่ายค้านหรือไม่เอาธุระจึงไม่เข้าประชุมทำให้สภาล่มที่สำคัญคือล่มแล้วล่มอีกจนคุณชวนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องออกปากตำหนิหลายครั้งในขณะที่นักการเมืองจำนวนมากเริ่มเรียกร้องว่าสภาพแบบนี้ต้องยุบสภาได้แล้วนี่ฮะคุณไพศาลบอกว่าสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยย่อมเป็นที่จับตาของนานาชาติและกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลปรากฏการณ์ที่เห็นชัดก็คือว่าการที่มีทูตต่างประเทศเข้าคิวกันพบปะหารือเลขาธิการพรรคและเฮรยยิกพรรคพลังประชารัฐแน่นอนย่อมเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นเองค่ะก็ดูต่อแล้วกันครับว่าสุกนี้เนี่ยจะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นไหมกับการประชุมสภาผมไม่โทษหรอกครับไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมันเป็นความรับผิดชอบของพวกคุณสสทุกคนนั่นแหละคือความรับผิดชอบไม่ต้องมาอ้างว่าไอ้นี่ฝ่ายค้านไอ้นี่ฝ่ายรัฐบาลหน้าที่คุณคือต้องประชุมสภาครับค่ะไม่ประชุมก็ลาออกไป มาเป็นทำไมล่ะฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเปลืองภาษีของจริงนี่แหละอยากให้บรรดาพวกสามกีบเนี่ยฮะบรรดาน้องๆที่ออกมาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาทวงอะไรนะภาษีกูภาษีกูใช่ส่งเสียงดังๆไปถึงสสเหล่านี้เลยฮะอันนี้ภาษีกูของจริงภาษีกูของจริงฮะต้องเดี๋ยวต้องรอดูการประชุมพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมคะครม.ก็จะมีการประชุมด้วยครม.เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเขาประชุมชัดแต่ว่าประชุมสภานี่แหละเป็นปัญหาฮะ